เขาที่หมู่บ้านม้งแม่สาใหม่ที่อำเภอแม่ริมนะคะได้ดูแลรักษาต้นบวยและต้นพลับเท่าชีวิตเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านจนมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต้นบวยและต้นพลับบริเวณหน้าหมู่บ้านม้งแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถูกล้อมรั้วไว้เป็นอย่างดีโดยมีนายอัญชัยแซ่ย่างพ่อหลวงของหมู่บ้านคอยทำนุบำรุงและดูแลรักษาร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านนายอัญชัยแซ่ย่างเล่าว่าเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินลัดเลาะตามป่าเขาจากดอยปุยมาจนถึงดอยโป่งแยงซึ่งเป็นชุมชนชาวม้งพระองค์ท่านทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้งที่มีความยากจนจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรอีกหลายครั้งเมื่อวันที่1มกราคมปี2517พระองค์ทรงปลูกต้นบัวและต้นพลับที่หมู่บ้านซึ่งทั้ง2ต้นนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีและยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยนะคะแม้ว่าวันนี้จะผ่านมากว่า40ปีแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระราชทานอาชีพปลูกพืชผักเมืองหนาวและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นทำให้ชาวบ้านที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ